หมายหนึ่งกบุญทีครับกวีรัศดรมารายงานตัวกับพี่น้องแล้วครับหลังจากหายไป2ปีครับวันนี้กลับมาในนามของตัวแทนกลุ่มปฏิญาณหน้าศาลที่ยืนหยัดอยู่หน้าศาลอาญารัชดาเพื่อที่ต่อสู้กับขบวนการยุติธรรมไทยที่ยังไม่มีความยุติธรรมครับพี่น้องวันนี้อาจารย์สุดารังคุพันธ์ติดภารกิจในการบันทึกเทปโทรทัศน์กับสถานีโทรทัศน์ของหนังสือพิมพ์เดลินิวนะครับก็เลยมอบหมายให้ผมไม้หนึ่งกองกุนทีมาแทนเพราะเราถือว่าในห้วงเวลาที่พักแนวร่วมของเราได้มีอำนาจรัฐนี้การทำงานสามัคคีมวลชนเป็นภารกิจที่สำคัญของเราเราจึงจำเป็นต้องใช้ช่องทางทุกวิถีทางที่จะเผยแพร่ความคิดของประชาธิปไตยให้ไปสู่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศครับพี่น้องวาระในการที่จะแถลงของกลุ่มปฏิญาณหน้าศาลวันนี้วาระแรกจะเป็นเรื่องของการงดจัดงานปฏิญญาหน้าศาลในวันที่30กันยายนที่หน้าศาลรัชดาที่หน้าศาลอารัชดาเพราะว่าเราจะปรับกระบวนเป็นปฏิญญาหน้าศาลสัญจรเข้าร่วมกับคณะนิติราษฎร์นิติศาสตร์ที่เพื่อราษฎรครับพี่น้องในวันที่30กันยายนนี้จะเป็นห่วงเวลาที่ครบรอบ2ปีคณะนิติราษฎร์นิติศาสตร์เพื่อราษฎรและคณะนิติราษฎรจะได้ถือโอกาสนี้เป็นการจัดงานเสวนา2ปีนิติราษฎร์และ6ปีรัฐประหารอภยศครับพี่น้องอีกอย่างหนึ่งวันที่30กันยายนยังถือว่าเป็นวันสำคัญของฝ่ายประชาธิปไตยจำได้ไหมครับพี่น้องว่าเป็นวันอะไรวันนั้นคือวันที่มีแท็กซี่ท่านหนึ่งได้กระทำวีรกรรมอันวีระอาจหาญเป็นอย่างยิ่งท่านผู้นั้นก็คือลุงนวมทองไพวันครับวันนั้นคือวันที่ลุงนวมทองไพวันได้ขับรถแท็กซี่สีม่วงวิ่งเข้าชนรถถังที่หน้าลานพระราชวังดุสิตหรือตรงหมุดประชาธิปไตยเพื่อยืนหยัดว่าการรัฐประหารเมื่อ19กันยา2549เป็นการเหนี่ยวรั้งพัฒนาการของระบบประชาธิปไตยอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นการจัดงานของคณะนิติราษฎร์จึงเป็นวาระที่สำคัญอย่างยิ่งที่พี่น้องเสื้อแดงและปวงชนผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายจะต้องเข้าร่วมใช่ไหมครับพี่น้องกำหนดการของงานนิติราษฎร์นิติศาสตร์พระราษฎรนะครับผมจะขออนุญาตอ่านรายละเอียดดังต่อไปนี้งานจะจัดขึ้นในวันที่30กันยายนณหอประชุมศรีบุรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จะเปิดประตูหอตั้งแต่เที่ยงตรงเพื่อให้พี่น้องได้เข้าร่วมนั่งสำรองจองที่นั่งนะครับพี่น้องทั้งหลายที่เป็นผู้รักประชาธิปไตยจะต้องไปให้มากนะครับเพื่อยืนหยัดว่าคณะนิติราษฎร์นิติศาสตร์พระราษฎรนั้นได้ยืนอยู่ฝ่ายประชาชนและเป็นนักวิชาการปัญญาชนสะดมหลักของปวงชนชาวไทยครับงานวันนั้นจะเริ่มต้นในเวลา 13.00 น.จะเริ่มด้วยการปาฐกถานำโดยศาสตราจารย์ดร.เกษียรเตชะพีระนักวิชาการปัญญาชนสยามอีกครั้งหนึ่งครับการปาฐกถานำจะถึงเวลา 13.30 น.ในหัวข้อนักกฎหมายไทยกับการรัฐประหารเรามาดูกันว่านักกฎหมายไทยใครที่สนับสนุนเผด็จการหรือใครที่ยืนหยัดอยู่ฝั่งประชาชนครับพี่น้องจากนั้นตั้งแต่เวลา 13.30 น.ถึง 14.00 น.เราจะมีกิจกรรมรำลึกนวมทองไพรวัน6ปีแท็กซี่ชนรถถังนะครับพี่น้องกิจกรรมในส่วนนี้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจะประกอบด้วยคณะกวีราชซึ่งถือว่าเป็นนักศิลปวัฒนธรรมที่เข้าร่วมสนับสนุนแนวทางของนิติราษฎร์มาตั้งแต่ต้นและเสมอมาครับพี่น้องปรบมือให้กวีราชครับก็จะมีการอ่านบทกวีจากนั้นจะเป็นกล่าวล้ำลึกถึง
ลวงนวมทองไพวันโดยกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยครับเมื่อถึงเวลา 14.00 น.เราจะเริ่มการเสวนารัฐประหารกับระบอบรัฐธรรมนูญพวกเราจะได้พบกับคณาจารย์ในคณะนิติราษฎร์ที่ประกอบด้วยอาจารย์วรเจตภาคีรัตน์ครับอาจารย์ถาปนันท์นิพิทธกุลครับและที่ขาดไม่ได้นะครับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลครับพี่น้องรายการในช่วงนี้ตั้งแต่ 14.00 น.ถึง 16.00 น.จะดำเนินรายการโดยอาจารย์ธีระสุธีวรางกูลครับจากนั้นเมื่อถึงเวลา 16.00 น.หรือบ่าย 4 โมงเย็นจะเป็นการจบการเสวนาในหัวข้อบทบาทของคอป.กับการปรองดองอภิปรายและตอบคำถามโดยคณะนิติราษฎร์นิติศาสตร์พระราษฎรนะครับเราจะมาเก็บตกกันว่าสิ่งที่คอป.หรือที่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยได้เรียกว่าคณะอะไรครับครับเราจะได้มาทบทวนกันว่าสิ่งที่คณะคอป.ได้นำเสนอกับสังคมไทยนั้นเป็นความจริงหรือเป็นความลวงกันครับพี่น้องและที่สุดก็จะได้ยืนยันว่าข้อมูลที่เป็นความจริงของเมืองไทยนั้นควรจะเป็นข้อมูลของคณาจารย์และผู้ที่มีจิตอาสาจากสปช.ที่ยืนอยู่ฝั่งประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องนะครับในส่วนของปฏิญญาหน้าศาลก็มีเรื่องจะแจ้งในส่วนงานของคณะนิติราษฎร์นิติศาสตร์เพื่อราษฎรแต่เพียงเท่านี้และจะขอเพิ่มเติมว่าเต็นท์ปฏิญญาหน้าศาลสัญจรจะตั้งอยู่หน้าหอเล็กหรือว่าหอศรีบุรพาที่เต็นท์นั้นวันนั้นถ้าใครไปตั้งแต่ตอนเที่ยงจะมีอาหารเที่ยงเลี้ยงโดยการสนับสนุนของลุงทองน่ารักและกลุ่มนินจา FC ครับพี่น้องปรบมือให้หน่อยครับก็จะนำอาหารมานะครับจากนั้น15เขตกรุงธนบุรีก็จะนำไอติมหรือว่าของหวานมาสมทบเพิ่มเติมครับพี่น้องขอให้พี่น้องมากันเยอะๆนะครับไปกันใช่ไหมครับพี่น้องเรารักนิติราษฎร์ใช่ไหมครับพี่น้องเพราะว่านิติราษฎร์อยู่ฝั่งประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องเราสนับสนุนข้อเท็จจริงของสปช.ใช่ไหมครับพี่น้องเพราะว่าคอป.นำเสนอแต่ความลวงใช่ไหมครับพี่น้องครับในส่วนของงานและกิจกรรมของปฏิญญาหน้าศาลก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ขอแนะนำผู้ที่มาจะมาร่วมแถลงเพิ่มนะครับซ้ายมือก็คือน้องเปิ้ลนะครับซึ่งเป็นนักโทษคดีเผาเซ็นทรัลเวิร์นะครับคู่กับคุณเจียมนะครับขวามือนี่ครับน้องเปิ้ลมีอะไรจะแถลงคืบหน้าในส่วนของการเยียวยาแล้วป่ะครับก่อนอื่นนะคะเปิ้ลก็ขอเรียนเชิญพี่น้องนะคะที่สนับสนุนกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลนะคะเรียนเชิญไปร่วมกันกับกลุ่มนิติราษฎร์นะคะในวันอาทิตย์นี้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะงานนี้นะคะไม่ต้องจองบัตรไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเชิญพี่น้องได้ทุกคนนะคะเพราะว่าตั้งแต่งานที่แล้วเนี่ยพี่น้องโทรมาถามเยอะมากเลยเกี่ยวกับการจองบัตรงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะขอเชิญพี่น้องทุกท่านค่ะครับแล้วเจียมครับมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่และแนวทางการต่อสู้เพื่อเยียวยาพี่น้องที่ถูกปล่อยมาอย่างยกฟ้องอย่างเจียมครับกราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่จบมหาลัยธรรมศาสตร์ราชประสงค์ราชดำเนินทุกท่านค่ะพวกเราเป็นนักสู้ที่ไม่ได้รับค่าจ้างขักจากใครแต่เมื่อสู้แล้วพวกเราได้รับผลกระทบรัฐบาลได้อนุมัติประกาศเยียวยาครอบคลุมทุกภาคส่วนแต่ยังไม่ทั่วถึง
ผู้ถูกดำเนินคดียังไม่ได้รับการเยียวยาเพราะฉะนั้นการต่อสู้รัฐบาลประกาศเยียวยาเราก็รับแต่ยังไม่เป็นผลสำเร็จได้เป็นบางส่วนผู้ถูกดำเนินคดีก็ได้ยังได้รับผลกระทบยังไม่มีการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นการต่อสู้ของพ่อแม่พี่น้องที่สู้เพื่อผู้ถูกดำเนินคดีหรือบาดเจ็บล้มตายดิฉันขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ยืนต่อสู้เพื่อพวกเราที่ยังถูกกักขังอยู่ในเรือนจำส่วนหนึ่งก็ยังไม่ได้ปล่อยตัวและดิฉันที่ได้อิสรภาพมาในวันนี้ก็เพื่อพ่อแม่พี่น้องยืนสู้ให้อยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นเราต้องการให้ทุกคนที่อยู่ในเรือนจำได้ปล่อยตัวทุกคนใช่ไหมคะไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามพวกเรายืนสู้รวมพลังประชาธิปไตยพวกเรายังมาได้ไม่เต็มใบเราอยู่เคียงไหลรัฐบาลของที่พวกเราไว้วางใจพวกเราสู้ต่อไปและฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยค่ะว่าพวกเรายืนสู้อยู่บนหลักความเป็นจริงต้องการประชาธิปไตยที่ได้มาเต็มใบและทุกวันนี้เราสู้เพื่อปกป้องสิทธิ์ใช่ไหมคะเราจะสนับสนุนนิติราษฎร์และกลุ่มปฏิญาณหน้าศาลเพื่อให้กฎหมายประชาชนได้แก้พวกเราต้องการมีสิทธิ์มีเสียงมีส่วนร่วมและต้องการได้รับความเป็นธรรมจากด้านเศรษฐกิจเสรีภาพและด้านกฎหมายพวกเราจะสู้เพื่อให้การรัฐประหารจบสิ้นในยุคของพวกเราขอให้รัฐประหารอย่าได้มีอนาคตข้างหน้าลูกหลานของพวกเราจะได้อยู่ดีมีสุขประเทศชาติต้องก้าวหน้าด้วยผู้บริหารระดับคนที่พวกเราไว้วางใจอย่างท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรและเราลืมไม่ได้ผู้ที่อยู่แดนไกลชายพเนจรต้องได้กลับประเทศอย่างมีเกียรติใช่ไหมคะกราบขอบพระคุณมากค่ะครับพี่น้องอันนี้ก็คือส่วนของปฏิญาณสารที่จะมาแถลงข่าวในกิจกรรมการเคลื่อนไหวและต่อไปนี้จะเป็นเวลาที่หญิงเหล็กดารุณีกิจบนยารายของเราจะมาชี้แจงความจริงให้กับพี่น้องเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ทราบว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเชิญครับพี่ดาค่ะต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วก็กราบสวัสดีแล้วก็ขอบคุณไปถึงทุกๆคนนะคะที่วันนั้นไปให้กำลังใจแล้วก็เกิดเรื่องราวตรงนั้นอยากจะเล่าความจริงให้ฟังค่ะว่าจริงๆแล้วค่ะอย่าเพิ่งกดสิครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะคือจริงๆแล้วเรื่องราววันนั้นน่ะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งมาละเมิดผู้หญิงอีกคนหนึ่งโดยการด่าทอเราจึงใช้สิทธิ์ของเราในการฟ้องร้องและเมื่อเกิดการไต่สวนสืบสวนนะคะพ่อแม่พี่น้องรู้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่มีทางจะเจอเขาได้หรอกค่ะเพราะว่าเขาเอาคลิปถ่ายจากข้างหลังหน้าเขาก็ไม่เห็นไปขอคลิปที่พารากอนก็มัวแต่เขาเรียกว่ากรรมติดจรวดค่ะเพราะว่ามีพี่น้องเราคนหนึ่งดูคลิปแล้วบังเอิญลูกกลับมาจากโรงเรียนมายืนดูบอกอ่ะนี่ครูโรงเรียนเขานี่นั่นแหละค่ะเลยเป็นที่มาว่าเข้าไปในจอค่ะก็เลยหน้าจอเว็บไซต์เนี่ยนะคะก็ขึ้นข่าวเบาะแสอันนี้มาขอโทษค่ะพอเบาะแสอันนี้มาปุ๊บนะคะจะก็มีคนส่งคลิปที่มีหน้าชิดๆออกมานิดนึงพ่อเขาก็เลยบอกลูกบอกดูซิใช่หรือเปล่าทำไมเมื่อกี้นี่เห็นแต่ข้างหลังส่งเสียงอย่างเงี้ยก็บอกว่าใช่แล้วเงี้ยค่ะเขาบอกทำไมจะไม่ใช่ไอ้ครูคนนี้เป็นครูขี้วอยวายแต่จริงๆแล้ว เป็นครูไม่ใช่ขี้วอยวายเฉยๆค่ะเป็นครูโรงเรียนนานาชาติดังนั้นเด็กโรงเรียนนานาชาติเนี่ยเขาจะกล้าที่จะต่อว่าสอนไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็จะวอยวายท้าให้เขาไปร้องเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วครูคนนี้นะคะเข้าไปสอนชั้นมัธยมต้นแต่ประเมินผลไม่ผ่านถูกลดลงมาสอนประถมต้นก็ประเมินไม่ผ่านอีกนะคะแล้วเดือนนี้นะเมื่อต้นเดือนก็ลาออกไปแล้วบอกว่าออกด้วยเหตุผลส่วนตัวก็ไม่ทราบว่าเพราะว่าจะต้องถูกให้ออกหรือว่าเพราะทำกับเราเลยต้องหนีจากตรงนั้นเพราะคนตรงนั้นเขาพูดกันเยอะมากเลยว่าเยคนนี้มาสร้างกรรมสร้างเวรกับคนอื่นเขาค่ะไม่ใช่วีรกรรมนะคะค่ะเนี่ยค่ะจึงเป็นที่มาที่เจ้าหน้าที่ไปสืบเจอพอไปสืบที่โรงเรียนได้ปุ๊บนะคะก็ได้ที่อยู่หน้าตาเขามา
ก็เอาภาพมาปนแล้วก็เอามาให้พี่ดาเนี่ยกับผู้ช่วยไปดูว่าชี้ว่ารูปคนไหนเราสองคนชี้ถูกตัวทั้งคู่เพราะยืนด่าเราตั้งนานทำไมจะจำไม่ได้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเขาจึงออกจดหมายเรียกตัวมาให้รับทราบข้อกล่าวหาซึ่งถ้าเป็นเรื่องของมนุษย์ธรรมดาสองคนที่มีเรื่องกันนะคะมันไม่มีอะไรแต่ด้วยความว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะอีกฝั่งนึงนะคะคือพวกสลิมเหลืองช่องสื่อของเขาประโคมให้คนมาและอย่างที่อาจารย์ธิดาบอกอะค่ะว่านอกจากประโคมให้คนมายังไม่พอนะคะบอกว่า9โมงวันที่25ให้ไปรับเสื้อที่สกรีนคําว่าทรงพระเจริญที่กองปราบแล้วไปแจกกันตรงนั้นทำไมเหตุผลอะไรใช่ไหมคะแต่ถามว่าในฐานะประชาชนกำลังจะถูกคนคนหนึ่งเนี่ยนะคะโดยกลุ่มสลิมเหลืองเนี่ยไปรับรองคนคนนี้ว่าไม่ผิดทั้งที่มันผิดนะคะแต่เราเป็นผู้ถูกกระทำพี่น้องจึงทนไม่ได้ก็บอกว่าต้องให้กำลังใจพี่ต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เพราะมันบอกว่าเป็นคดีฝนตกขี้หมูไหลกองปราบรับเรื่องทำไมให้ยกเลิกอย่ารับเรื่องทำคดีนี้บอกอย่างนั้นนะคะไปขู่เจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็ไปพูดปล่อยข่าวมาว่ามาขอโทษพี่แล้วก็จบกันพี่น้องก็ขอโทษแล้วจบกันโอเคไหมฮะนะฮะเนี่ยค่ะแล้วตัวผู้หญิงคนนี้นะคะตำรวจเรียกให้ไปพบวันที่27เวลา9โมงเช้าแต่พวกเขาจัดเวลาขึ้นมาเวลา9โมงเช้าของวันที่25ในเว็บไซต์นะคะมันประโคมตลอดอาทิตย์ที่แล้วว่าทักษิณไป UN มันยึดอำนาจออกนอกประเทศยิ่งลักษณ์ไป UN วันที่20ไม่ใช่นายกทักษิณไป UN มันยึดอำนาจออกนอกประเทศนายกยิ่งลักษณ์ก็ไป UN มันก็จะไม่ให้กลับประเทศวันที่25ค่ะพ่อแม่พี่น้องนะฮะแต่อันนี้นะคะในเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งมันก็ไม่เกี่ยวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องเราก็บอกว่าจะมาให้กำลังใจเราซึ่งเราไม่ได้เตรียมการอะไรเลยแต่ก็มีคนไปเขียนอยู่ในเว็บไซต์ว่าพี่ดาเนี่ยไปเดินสายปลุกระดมให้พี่น้องเรามาทำให้เกิดการยกพวกตีกันอันนี้ไม่ยุติธรรมกับคนเสื้อแดงนะคะคนเสื้อแดงกว่าจะเรียกกันไปนะคะจริงๆแล้วพี่ดาไปออกรายการวันจันทร์เรามีเหตุการณ์วันอังคาร25นะคะวันจันทร์24เนี่ยพี่ดาไปออกรายการโทรทัศน์ช่องแดงเราช่องหนึ่งก็เลยบอกว่าพี่น้องเราจะไปให้กำลังใจก็ไปนะคะขอโทษพูดออกทีวีช่องหนึ่งคนดูกี่คนใช่ไหมฮะแล้วก็เอเชียอัปเดตตัววิ่งขึ้นไปในช่วงที่คุณจตุพรทำรายการชูธงให้ก็สามทุ่มกว่าแล้วรู้ไหมคะว่าลุงขึ้นพี่น้องเรานะคะไปกันเราไม่ได้จัดตั้งและพี่ดาไม่มีหน้าที่ไปเกี่ยวข้องกับการไปรายงานตัวของเขาพี่ก็ไม่ได้ปรากฏตัวแต่พี่ตั้งใจว่าเมื่อคุณรับเรื่องของคุณแล้วคุณกลับพี่น้องเราอยู่มาอยู่เท่าไหร่ก็ตามพี่ถึงจะออกมาขอบคุณพี่น้องเราพี่ทำตรงนี้ผิดไหมฮะพี่ไม่ได้ปรากฏตัวและพี่น้องเรานะคะมาเพียงแค่ 5-60 คนนะคะในขณะที่เขาจัดตั้งมา200ค่ะและเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะจากการที่50คนแล้วก็บอกว่ากำลังมากำลังมาพี่น้องเรากำลังมาเนี่ยนะสุดท้ายมาได้ประมาณ100กว่าเกือบ200แต่มันเดินมาเป็นไม่ขาดสายนะคะเข้าไปตรงหน้าสำนักงาน 5-600 คนนะคะแล้วก็อยู่ตรงนั้นยั่วยุด่าเจ้าหน้าที่ด่ายั่วยุเราพี่น้องเราบางคนก็ไม่รู้มาตั้งแต่ต้นนะคะก่อนที่พี่ดาจะมาถึงบริเวณนั้นแต่พี่ดาไม่ได้ปรากฏตัวนะคะก็เข้าไปข้างในก็เห็นเขายั่วยุโทรศัพท์คุยกันพี่ก็บอกอย่ามีเรื่องกับเขาอย่าปะทะกับเขาเราอย่าเอาทองไปลูกกระเบื้องนะคะคนมันถอยปล่อยให้มันถอยนะคะนี่คือเขาเรียกอะไรนะอุดมการณ์ของคนเสื้อแดงสู้เอาประชาธิปไตยไม่ได้สู้กับคนถอยค่ะนะฮะและยังไงคะพี่น้องเราก็อยู่นอกประตูนะคะนอกประตูศาลายานะคะแล้วที่ไหนได้พวกมันพอมาบอกว่ามันไม่มาเจ้าหน้าที่ก็เลื่อนให้นะคะเป็น29ตุลาเดินกว่าจะออกมายั่วยุนะคะเดินขบวนออกมาเห็นพี่น้องเราข้างหน้านั้นมันล้อมกรอบไว้เลยค่ะแล้วก็ยั่วยุทุกอย่างพี่น้องเราอยู่ที่นี่ที่ไปวันนั้นก็อยู่นะคะสุดท้ายยังไงรู้ไหมคะพี่ดาก็ใช้โทรศัพท์บอกว่าเข้ามาข้างในอย่าไปมีเรื่องกับเขาแล้วเขากลับไปแล้วเราก็จะได้กลับเข้ามาก็ปิดประตูเชื่อไหมคะอยู่ข้างนอกยั่วยุแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้เรากลับอะค่ะเหมือนกับว่าถ้าออกถ้าแหลมออกมาก็มีเฮอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่น้องเราไม่เรียกพี่น้องมาช่วยแล้วมึงจะให้กูทำอะไรใช่ไหมคะค่ะก็เลยโทรศัพท์หากันนะคะโทรหากันก็มาในฐานะคนเสื้อแดงนะคะไม่ได้มาในองค์กรอะไรและก็ไม่ได้มาเข้าทางใครเพราะทุกครั้งที่มาในการต่อสู้พี่น้องไม่ได้สนใจว่ามาแล้วไปเข้าทางใครหรือเปล่ามาเอาประชาธิปไตยเท่านั้นค่ะนะคะ
นั่นแหละค่ะจึงเป็นที่มาว่าพี่น้องเราทยอยมาก็ยังไม่เยอะนะคะแล้วถึงมีรถ2คันมาพอมีรถ2คันเป็นรถโมบายของลำลูกกากับอีกพื้นที่หนึ่งมาพอเลี้ยวเข้ามาไม่ฟังอีลาค่ะอีลมเขาพูดบอกว่าเราคนไทยด้วยกันอย่ามีเรื่องกันเลยทุบเปี้ยงเลยค่ะแล้วก็เอาอิฐบล็อกเพี้ยงเข้ามาเลยค่ะหัวแตกอยู่ในรถเลยนะฮะถ้าโดนหน้าโดนตาเนี่ยบอดได้นะให้อิฐบล็อกนะคะก็ออกจากรถเพื่อที่จะไปปฐมพยาบาลด้วยความที่เขาคนเยอะฮึกเหิมค่ะเขานั่นเลยค่ะเขาทุบตีเลยนะคะพอตอนหลังพี่น้องเรานะฮะมาโดยธรรมชาติไม่มีจัดตั้งเป็นพันๆมันถึงกระเจิงออกไปฮะแล้วพี่ดากับคุณไม้หนึ่งนะคะแล้วก็สารวัตรเงี่ยมนะคะได้ดูแลพี่น้องเราแล้วก็พี่ดาก็ออกมาบอกพี่น้องเราว่าให้กลับบ้านเพราะว่าเราจะไม่เข้าทางอะไรมันเพราะว่าเหตุการณ์เป็นแบบนั้นแล้วนะคะกลัวว่าค่ำมืดจะมีเรื่องเราบอกพี่น้องเรานะคะเราก็สลายตัวกันกลับจนพี่น้องนะคะไม่เหลืออยู่ตรงนั้นแม้แต่คนเดียวนะคะพี่ดาไม้หนึ่งและก็สารวัตรเงี่ยมถึงได้ออกจากที่นั่นกลับบ้านค่ะต้องกราบขอบพระคุณทุกๆคนเลยค่ะครับพี่น้องครับผมเองก็ยืนยันนะฮะว่าวันนั้นคนที่ไปให้กำลังใจพี่ดาหรือว่าคุณดารุณีกิจบุญญากิจบุญญาลัยนั้นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีการจัดตั้งและพี่ดาเองก็ไม่ได้เตรียมการที่จะไปสู้รบปรบมือกับใครไปถึงที่นั้นแล้วเห็นสถานการณ์ฉุกเฉินถึงได้โทรมาตามตัวผมจึงเข้าไปเห็นในพื้นที่และตัดสินใจทันทีว่าจะต้องไม่ให้พี่ดาได้พบกับทั้งพี่น้องเสื้อแดงหรือว่าไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามได้พบหน้าเป็นอันขาดเพราะว่าวันนั้นไม่ใช่เป็นวันแห่งการล่าแม่มดนะฮะฝ่ายตรงข้ามที่มีความรู้สึกรักจนคลั่งเขาตั้งใจจะมาเผาพี่ดารุณีกิจบุญญาลัยของเราเหมือนกับเผาแม่มดครับพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราได้กระทำวันนั้นคือการเก็บเนื้อเก็บตัวของพี่ดาและอยู่ในที่ตั้งที่สงบในระยะแรกจึงเป็นสิ่งที่กระทำโดยถูกต้องแล้วแต่สุดท้ายพวกเขาก็ได้ใช้กำลังที่มีมากกว่าอย่างหลายเท่าได้โอบล้อมและพยายามยั่วยุให้พวกเราออกไปเพื่อเผชิญหน้าและกระทบกระทั่งกันแต่ที่สุดพวกเราด้วยวิธีสันติสงบอหิงสาก็ไม่ตกอยู่ในหลุมพรางของเขาที่สุดเขาจึงได้ลงมือก่อนครับพี่น้องปรบมือให้กับความรุนแรงของเขาหน่อยครับว่าเป็นแนวทางที่ไม่สามารถจะปรองดองได้จริงๆและที่สุดเมื่อพี่น้องในส่วนน้อยถูกโจมตีจึงมีพี่น้องในส่วนอื่นไหลเข้าไปช่วยนะครับเราจึงต้องการที่จะชี้แจงว่างานวันนั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะขนมวลชนไปเผชิญหน้าหรือตีกับใครทั้งสิ้นแต่พี่น้องที่ตามเข้าไปในช่วงเวลาหลังนั้นไปช่วยพี่น้องส่วนน้อยของเราให้รอดชีวิตออกมาครับพี่น้องนี่คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของคนเสื้อแดงนี่คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของฝ่ายประชาธิปไตยที่ยืนยันว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราจะไม่ทิ้งกันแต่เราจะไม่รังแกใครก่อนเรายืนยันในสันติวิธีเรายืนยันในการเดินตามแนวทางนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องจงจำไว้เสมอว่าการสามัคคีผู้รักประชาธิปไตยด้วยกันเป็นสิ่งสำคัญและการเตรียมพร้อมประสานงานทุกภาคส่วนการรู้ข้อมูลของพวกเรากันเองก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จงกระทำตนเป็นผู้ที่มีหูตากว้างไกลนะครับรู้เรารู้เขาและอย่าทอดทิ้งพวกเดียวกันให้เดียวดายครับพี่น้องค่ะพี่น้องคะขออีกหนึ่งนาทีนะคะวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดง
เราลุกขึ้นมาต่อสู้เคลื่อนไหวนะคะเราได้ต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยต่อสู้แบบประชาธิปไตยคือในการต่อสู้ของเราเนี่ยนะคะเราจะต้องดูที่มติมหาชนมติประชาชนด้วยกันนะคะแล้วเราต่อสู้ในกรอบกฎหมายเราไม่ได้ต่อสู้แบบอนาธิปไตยอย่างที่เขาเป็นและเราอยากให้ประเทศเปลี่ยนผ่านอย่างสงบเราไม่ต้องการให้พี่น้องเราเสียเลือดเสียเนื้ออยากจะยกตัวอย่างประเทศพม่าที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยนะคะเขาก็เป็นเผด็จการทหารมายาวนานแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะคะการต่อสู้มาตลอดนะคะที่พี่น้องเขายกลุกขึ้นมาต่อสู้ทั้งพระสงฆ์นะคะที่อยู่ในเรียกว่าอยู่ในร่มกาสาวนะคะเนี่ยนะคะพี่ดาก็พูดภาษาพระไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เนี่ยค่ะเขาต้องออกมาสู้เยอะแยะไม่ว่าจะสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อนะคะประเทศล้าหลังยากจนจนกระทั่งคนในประเทศเขาเนี่ยนะต้องอพยพออกจากประเทศไปแต่สุดท้ายวันนี้นะคะจากการที่รัฐบาลเผด็จการทหารถูกกดดันจากทั้งต่างภายนอกและภายในเขาค่อยๆเปลี่ยนผ่านนะคะโดยการที่ก่อนอื่นก็คือต้องปล่อยนักโทษการเมืองเขาทำแล้วยกเลิกบัญชีดำหมายหัวพวกเราในการต่อสู้นะคะแล้วก็เขาอนุญาตให้นางอองซานซูจีลงเลือกตั้งวันนี้ก็เป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเดินสายทั่วประเทศและประชาธิปไตยของเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนผ่านโดยไม่เสียเลือดเนื้อคนเป็นเผด็จการหรืออะไรก็ตามไม่ต้องลี้ภัยก็อยากฝากประเทศไทยค่ะการเข็นฆ่าประชาชนเหยียบบนซากศพประชาชนเอาชนะประชาชนที่จะขอต่อสู้เอาชนะคุณทางประชาธิปไตยเนี่ยนะให้ได้ประชาธิปไตยโดยสงบและปลองดองเนี่ยคุณเหยียบซากศพเรายังไงใช้ชนะของคุณก็ไม่น่าภาคภูมิใจนะคะค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้ขอขอบคุณพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมฟังแถลงข่าวของกลุ่มปฏิญาณสารและรับฟังความจริงจากพี่ดารณีกิจบุญญาลัยนะครับและก็ขอทิ้งท้ายนะฮะสนใจร่วมงานนิติราษฎร์กับกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลนะครับติดต่อผู้ประสานงานนะครับคุณเปิ้ลเบอร์087-917-6743ครับ087-917-6743นะครับวันอาทิตย์นะครับเจอกันที่หอศรีบุรพาไปสนับสนุนคณะนิติราษฎร์นิติศาสตร์เพื่อราษฎรครับพี่น้อง